กรมศุลกากรเนี่ยเรามีชมรมสำคัญสำคัญอยู่2ชมรมก็คือชมรมมูลนิธินักเรียนเก่าศูนย์การรักแล้วก็ชมรมสายสัมพันธ์จริงๆก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่ามูลนิธินักเรียนเก่าศูนย์การรักเนี่ยเราเน้นไปที่นักเรียนศูนย์การรักซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเรามีโรงเรียนศุลกากรโดยตรงเลยที่จะผลิตบุคลากรให้กับกรมศุลกากรนะฮะก็ตำแหน่งเริ่มแรกก็เป็นศุลกากรก็เลยเรียกเป็นศุลกากรกันมาก็เราเรียนที่โรงเรียนเดียวกันเนี่ยทั้งหมด20รุ่นแต่เราก็ไม่ได้ลิมิตแค่นั้นมีน้องๆศุลกากรที่เข้ามาภายหลังถึงจะไม่ได้ผ่านโรงเรียนเนี่ยเราก็รับเข้ามาเป็นชมรมด้วยส่วนชมรมสายสัมพันธ์ศุลกากรเนี่ยเราไม่มีข้อจำกัดเลยรวบรวมทั้งหมดเลยทั้งข้าราชการพนักงานลูกจ้างอะไรต่างๆก็สามารถที่จะเป็นสมาชิกของชมรมสายสัมพันธ์ศุลกากรได้วันนี้เป็นโอกาสพิเศษเพราะว่าเราไม่ได้จัดงานแยกชมรมกันเราถือว่าทุกคนเนี่ยเป็นสมาชิกของกรมศุลกากรนะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่คนที่เกษียณไปแล้วหรือคนที่ยังรับราชการอยู่เราก็มาพบปะสังสรรค์กันในรูปของทั้ง2สมาคมเลยแม้กระทั่งคนที่เกษียณไปนานๆแล้วเช่นอายุ99เนี่ยก็ยังมาร่วมงานกับเราทั้งท่านก็คงจะได้เห็นบรรยากาศนะครับว่าทุกคนเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วก็เป็นโอกาสดีที่จะได้มาพบกันถามสารทุกข์สุขดิบกันก็รู้สึกมีความสุขนะได้เจอพี่ๆน้องๆนะครับเป็นนักเรียนศุลกากรรุ่นที่18รุ่นเดียวกับท่านประธานยุทธนายิ้มการลนนะครับช่วงหลังๆเนี่ยมูลนิธินักเรียนเก่าศุลกากรซึ่งมีสมาชิกอยู่ประมาณเกือบ 2,000 คนนะครับแต่ว่าของชมรมสายสัมพันธ์เนี่ยประมาณ 1,200 คนซึ่งตั้งแต่ท่านประธานยุทธนาแล้วก็ท่านประธานมูลนิธิท่านสมชายก็คุยกันก็หมายความว่าข้าราชการที่เกษียณหรือยังไม่เกษียณก็มาร่วมกันเป็นสมาชิกของสองชมรมเนี้ยสองหนึ่งชมรมหนึ่งมูลนิธิร่วมกันทำงานเพื่อสังคมเพื่อกรมศุลกากรแล้วก็จะได้รู้จักกันถ่ายทอดความรู้แล้วก็มีปัญหามีสารทุกข์สุขดิบก็มาคุยกันอย่างวันนี้จะเห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่เจอกันหลายปีได้ไม่เจอกันมันจะแอร์สู้ไม่ไหวมันร้อนนิดนึงแต่เดี๋ยวผมก็จะหาทางปรับปรุงทำให้มันดีขึ้นแล้วก็พี่น้องได้มาเจอกันก็ผมว่าปีหนึ่งครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วแต่ว่าถ้าทุกคนแข็งแรงมาเจอกันบ่อยๆจะดีมากครับคิดว่าจะสร้างความมีส่วนร่วมนะครับระหว่างสมาชิกด้วยกันซึ่งเป็นข้าราชการที่เกษียณไปแล้วนะครับแต่ก็เรายังดูแลซึ่งกันและกันอยู่นะครับในวันนี้เนี่ย ก็จะมีแม้กระทั่งรุ่นพี่เรานะครับที่อายุ99ปีแล้วนะครับยังแข็งแรงเดินได้เนี่ยมาร่วมงานหลักๆของเราเนี่ยเราต้องการให้สมาชิกมาพบปะกันวันนี้ก็มาเกือบ400คนนะครับก็น่าดีใจนะครับแล้วเราคิดว่างานนี้เนี่ยจะทำให้สมาชิกของพวกเราทุกคนไม่ว่าสมาชิกของชมรมสายสัมพันธ์สมาชิกของมูลนิธินักเรียนเก่าศุลกากรเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเราได้มาพบปะสังสรรค์มาคุยเรื่องกันที่มีความสุขนะครับอันนี้คิดว่าคณะกรรมการก็มีความดีใจนะครับที่ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับคณะกรรมการชมรมสายสัมพันธ์คณะกรรมการมูลนิธินักเรียนเก่าศุลกากรที่ร่วมกันจัดงานมาคณะกรรมการทุกคนเนี่ยนะครับมีความตั้งใจอย่างสูงมากเลยนะครับที่อยากจะให้พี่ๆหรือสมาชิกนะครับมา
ร่วมมาพบมากันในงานนี้นะครับแล้วเราจะดีใจมากในครั้งต่อไปถ้าได้สมาชิกที่มาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับมีความสุขในการที่เราได้มาพบปะสังสรรค์กันและที่สำคัญก็ขอให้พี่ๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นพี่ที่อายุมากสุด99ปีนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปก็ขอให้สมาชิกมาร่วมงานกันเยอะๆนะครับก็คณะกรรมการก็จะดีใจเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับเชิญชวนให้ข้าราชการเกษียณหลายๆคนมาดูการพัฒนาของกรมวันนี้เริ่มต้นที่หน้ากรมก็มีการพัฒนาใหม่เปลี่ยนจากเสาธงสระน้ำเดิมก็เป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่5นะครับชั้น4ก็เป็นห้องพระของกรมศุลกากรนะครับแล้วก็เวลาหันหน้าเข้ากรมทางด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นพระพุทธโสธรนะครับทางขวาก็จะเป็นพระพรหมแล้วก็เราก็มีสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เช่นฐานบุญใหญ่ที่เป็นของโบราณจากภูเก็ตก็สร้างเป็นมงคลไว้แล้วโดยเฉพาะบรรดาผู้ประกอบการชิปปิ้งแล้วก็คนที่มาติดต่องานเขาก็จะมีสันตาสัญญายคอยเป็นที่พึ่งพาเวลาตกทุกข์ได้ยากไม่สบายใจก็ไปกราบไหว้แล้วก็ทำให้งานของศุลกากรงานที่เขาประสานงานก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยได้ดีครับ